เรารู้กันดีว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยก็คือเป็น CEO นะคะในเรื่องของคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมือขวางคุณอภิรักษ์ก็คือดาริวยังเนี่ยมีการหนีออกนอกประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมเขาเป็นชาวสิงคโปร์ทีนี้เนี่ยพอมีรายงานว่าหนีออกนอกประเทศเราก็เลยแบบอ้าวแล้วหนีไปได้ยังไงอะไรยังไงนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นายดาริวเนี่ยเคยได้ส่งหนังสือค่ะเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนกรม DSI นะคะกรมคดีพิเศษเมื่อวันที่5ตุลาคมเปลี่ยนเป็น12ตุลาคมอันนี้คือครั้งแรกแล้วจากนั้นก็เลื่อนอีกค่ะเป็นวันที่25ตุลาคมแล้วก็เลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่3พฤศจิกายนจากนั้นเนี่ยทางด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะผู้อำนวยการกองคดีทุจริตการเงินนอกระบบก็เผยว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาล็อต16คนนะเขาแบบมีการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว14รายส่วนอีก2รายค่ะพบว่า1รายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติคือเอ็ดดี้ชาวฮังการีหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่ปี2563ส่วนดาริวยังค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะทนายความบอกว่าอยู่ดีๆก็ติดต่อลูกความรายนี้ไม่ได้ไม่รู้เลยว่าหนีไปเมื่อ DSI ค่ะประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเป็นชาวสิงคโปร์ก็คือคุณดาริวยังได้เดินทางหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่วันที่25ตุลาคมคือนานแล้วตั้งหลายสัปดาห์และอัดสัปดาห์นึงแล้วนะจึงพิจารณาค่ะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับนะคะทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกง Forex 3D ก็มีการโพสต์ตั้งคำถามประมาณว่าจาก16คนเนี่ยหนีไปแล้ว2คือจะมีคนที่อยู่จนถึงวันที่อัยการเนี่ยส่งฟ้อง DSI หรือไม่นั่นสิเป็นการตั้งคำถามนะว่าแล้วจะอยู่ถึงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เหลือฝากขังไปเลยหรือเพราะว่าเขาเหมือนมองในมุมเขานะเขาอาจจะกลัวว่าอาจจะมีเคสที่รายงานตัวแล้วแต่ว่าหนีไปอีกคือหนีออกนอกประเทศแบบนี้อีกนะคะแต่ถ้ามองในมุมเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับว่าใช้เวลาในการสืบสวนหรือเปล่าหาพยานหลักฐานนะสอบปากคำซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มันนานหรอกอยากจะให้แบบว่าดูแลคดีได้โดยไวให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรื่องนี้มันก็ยาวนานมากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ว่าผู้ต้องหาจะเนาะหนีออกนอกประเทศไปได้ใช่ค่ะอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องแรกที่อัปเดตนะคะสำหรับเรื่องของคุณดาริวยังก็ตอนนี้อาจจะต้องติดตามต่อไปนะว่าจะสามารถตามกลับมาได้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าอันนี้ก็คือหนีออกกันไปหมดแล้วอะเหลือแค่2รายก็หนีไปทั้งคู่แล้วนะคะ